ับเรามาดูประวัติดนตรีตะวันตกครับผมเราจะเริ่มกันที่บทที่4ของเล่มที่2นะครับยุคกลางนะครับมาดูกันมาดูกันก่อนว่าเหตุการณ์เนี่ยในก่อนยุคกลางเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับยุคกลางเนี่ยเป็นยุคของอารยธรรมกรีกและโรมันนะครับเป็นฐานสำคัญของดนตรีของอารยธรรมตะวันตกทั้งหมดเลยนะครับก็กรีกเจริญมา 1,600 ปีเนี่ยซึ่งก็เจริญทุกอย่างแม้กระทั่งดนตรีการแพทย์วิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้ส่วนโรมันเนี่ยเป็นอีกชนชาตินึงซึ่งมาลุกลานของมาลุกลานกรีกเนี่ยประมาณปีที่140ถึง130ปีก่อนคริสต์กาลนะครับเมื่อยึดครองดินแดนแล้วก็รับอารยธรรมของกรีกเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมโรมัน กลายเป็นพัฒนาการสูงสุดของอารยธรรมโบราณเห็นไหมฮะกินเส้นใต้ไว้จนกระทั่งจักรวรรดิโรมันเนี่ยล่มสลายเมื่อที่กรุงโรมเนี่ยถูกเผาปีคศ455ทำให้คนอพยพไปยังกรุงคอนสแตนติโนเปิลในจักรวรรดิไบเซนไทน์นะครับเป็นศูนย์กลางของคริสตศาสนาในเวลานั้นดังนั้นก็เท่ากับว่าศาสนาคริสต์เนี่ยได้ปกป้องอารยธรรมของกรีกโรมันเอาไว้ครับ ต่อมานะครับเรามาดูกันเลยนี่ยุคกลางนะครับก็หลังจากที่โรมันล่มสลายเนี่ยทำให้ศาสนาคริสต์เนี่ยกลายเป็นที่พึ่งพาของคนในสมัยนั้นเรียกว่าเนี่ยยุคกลางพีเรียดหรือ Middle Age เห็นไหมฮะยุคกลางเนี่ยแปลตามตัวเลยอยู่ในคศ500ถึง1600นะครับปีคศนะครับก็โป๊ปเนี่ยหรือพระสันตะปาปาเนี่ยเห็นไหมมีอำนาจทางการเมืองและศาสนาการศึกษาเนี่ยก็จะเรียนเรื่องพระเจ้าและความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับโลกศิลปะแขนงอื่นก็เลยซบเซาลงนะครับจนปีคริสตศักราช962หลังจากที่ผู้นำดินแดนเยอรมันได้ครอบครองอิตาลีแล้วเนี่ยได้มีการสถาปนาจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์โฮลี่โรมันเอ็มพายขึ้นมาการศึกษาและศิลปะถึงกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งเห็นไหมฮะแล้วก็ขยายตัวมีเกิดระบบสังคมนี่เราดูสังคมก่อนนะสังคมก็เกิดแบบศักดินาเกิดขึ้นซึ่งในช่วงหลังของยุคเนี่ยก็เกิดการที่พระสันตะปาปาและจักรวรรดิเนี่ยแย่งอำนาจกันเนี่ยจักรพรรดิเนี่ยแย่งอำนาจกันเนี่ยรวมทั้งลัทธิมนุษย์นิยม humanism ก็มีบทบาทมากเห็นไหมฮะประชาชนชนชั้นกลางมีบทบาทคนต้องการแยกรัฐและก็วิทยาศาสตร์ออกจากศาสนานะครับก็เกิดความวุ่นวายสงครามแย่งดินแดนระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสหรือที่เราเรียกว่าสงครามร้อยปีนะครับทำให้สุดท้ายยุคกลางก็สิ้นสุดลงนี่คือสภาพความเป็นอยู่รวมๆของยุคกลางก่อนนะซึ่งมาดูในดนตรียุคกลางกันนี่ ก็ยุคกลางเนี่ยนิยมร้องเพลงนะครับจำไว้นะนิยมร้องเพลงมากกว่าบรรเลงส่วนใหญ่เพลงร้องก็มาจากเพลงสวดหรือที่เราเรียกว่าchant นะครับ chant นะครับในตัวเนี้ยในยุคเนี้ยก็มีเริ่มมีการสอดประสานเนี่ยตัวทำนองมาแล้วเห็นได้ชัดจากเพลงที่เรียกว่าออกานุ่มนะครับเป็นเพลงร้องในโบสถ์นะครับเป็นประสานเสียง2แนวประสานเสียงคู่4ธรรมดาแล้วก็ทำนองหลักอยู่แนวล่างแล้วก็ทำนองรองจะอยู่แนวบนออกานุ่มเนี่ยจะเป็นเพลงสำคัญมากในยุคนี้นะครับซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยการประสานเสียงอาจจะเกิดจากทิศทางต่างๆไม่จำกัดว่าต้องเป็นคู่4เท่านั้นเกิดจากการพัฒนาการประสานเสียงในยุคถัดไปเรามาลองฟังกันเลยว่าออกานุ่มดูพลูเนี่ยของเลโอนินเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยทำนองเขาเป็นยังไงเราไปฟังกันดูครับไงบ้างครับเพลงออกานุ่มก็เป็นเพลงที่ร้องในโบสถ์กันเนาะก็จะเป็นจะฟังแล้วดูครึมๆศักดิ์สิทธิ์นิดนึงนี่มาดูกีตาร์กวีคนนี้เลยนี่คนนี้เลโอนินนะครับซึ่งเป็นคนฝรั่งเศสนะครับจาก
จากสำนักโนเทอร์ดามก็คือโนเทอร์ดามนั่นเองกรุงปารีสฝรั่งเศสเป็นผู้รวบรวมผลงานออร์กานุมลงในหนังสือที่เรียกว่า Great Book of Organum จำไว้เลยคนนี้จำไว้เลโอนีนนะครับต่อมายุคต่อมานะครับก็จะเป็นยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการหลังจากสงครามเขาเรียกว่าเรเนซองส์นะครับหลังจากสงครามเนี่ยก็แล้วก็เริ่มบูรณะกันใหม่ชาวยุโรปก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่เลยนี่เห็นไหมฮะซึ่งอารยธรรมต่างๆเป็นตัวแทนการเกิดใหม่ของอารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองเนี่ยของยุคกรีกโรมันจึงได้ชื่อยุคว่าเรเนซองส์แปลว่าการเกิดใหม่เห็นไหมฮะในยุคนี้นะครับปรัชญาของความเป็นมนุษย์รุ่งเรืองมากเนี่ยอันนี้ไม่ต้องจำเลยเนี่ยนี่มาดูนี่เลยศูนย์กลางดนตรีอยู่ที่อังกฤษและแคว้นเบอร์กันดีของฝรั่งเศสส่วนท้ายของยุคอยู่ที่นี่เนเธอร์แลนด์ฟรังโกเฟมิชนะครับอยู่ที่เนเธอร์แลนด์มาดูลักษณะของดนตรีในยุคนี้กันเลยนี่จำเฉพาะฟังคร่าวๆก็พอยุคนี้นะฮะเป็นโหมดนะฮะยังไม่มีสเกลนะครับยังไม่มีสเกลนะครับจำดีๆนะครับยุคนี้เป็นโหมดตรงนี้เป็นโหมดนะครับก็โหมดก็เป็นการเรียงกันของตัวโน้ตแต่ละชุดแต่ละชุดแต่ละชุดซึ่งสเกลนั่นก็คือโหมดนึงเอามาใช้โอเคไม่พูดถึงเดี๋ยวจะดูยากเกินไปต่อมาเน้นเทคนิคการประสานที่เรียกว่าโพลีโฟนีเกิดจากการนำทำนองแต่ละแนวมาประสานกันนะครับในช่วงหลังของยุคแต่ไม่ได้ใช้คอร์ดนะครับเพราะยังไม่มีระบบบันไดเสียง3เพลงร้องก็ยังสำคัญกว่าเห็นไหมทำไมนี่เขาชอบร้องเพลงกันเนื่องจากการผลิตเครื่องดนตรียังไม่ก้าวหน้านี่แหละเหตุผลหลักเขาจะอยากเล่นดนตรีก็ได้แต่ว่าเครื่องดนตรีสมัยก่อนอาจจะแบบยังบรรเลงไม่ค่อยได้ครบไม่ค่อยยังถูกเสียงถูกอะไรเท่าไหร่นะครับแต่เพลงบรรเลงก็ยังมีนะนี่เห็นไหมมากกว่ายุคกลางนี่เรามาฟังเพลงของโป๊ปมาเชลุสแมสนะครับไม่แดกมาสนะแต่แมสยิงอ่านมาสได้แหละแต่เขาเรียกแมสกันนะครับท่อนครีโดของปาเลสไตน์กันเดี๋ยวมาฟังครับที่ฟังเพลงแล้วเนี่ยเรามารู้จักกับคนประพันธ์กันนี่อ่านว่าอะไรครับโจวานนี่เปียรูอีจีดาปาเลสติน่านะครับนี่ครับชาวอิตาลีนะครับผมก็รับใช้โป๊ปเห็นไหมครับที่4มีผลงานศาสนาไว้มากมายเชี่ยวชาญการประพันธ์เพลงที่มีการประสานสอดประสานของทำนองหรือไอ้ที่เรียกว่านี่ไงเรียกว่าอะไรฮะเรียกอะไรครับโพอะไรครับนี่โพลีโฟนีครับผมขออภัยนะลายมือหมอนิดนึงนี่โพลีโฟนีจำไว้นะครับคนนี้นะฮะโอเคครับยุคนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรานึกถึงว่ายุคสมัยก่อนเนี่ยครึ่งหลังจากที่กรีกแล้วก็โรมันเนี่ยพอเขารวมกันไปแล้วเขาล่มสลายไปเนี่ยแล้วก็มีการอยากจะเอาวัฒนธรรมตัวนั้นน่ะกลับคืนมาก็เลยเป็นยุคที่เรียกว่ายุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการนะครับซึ่งไม่ได้แปลว่าดนตรีอย่างเดียวมันแปลทั้งในด้านของสถาปัตยกรรมรูปว่าทุกสิ่งทุกอย่างวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยเขามารวมกันหมดเลยนะครับผมซึ่งยุคนี้ก็จะเป็นการค่อยๆเป็นการเริ่มต้นใหม่ในส่วนของดนตรีและส่วนของสิ่งอื่นๆซึ่งทำให้เป็นการพัฒนาไปสู่ของยุคต่อไปเดี๋ยวเรามาลองดูยุคต่อไปกันครับผม